จากปฐมบทแรกเริ่มเดิมทีที่บัวขาวมีโอกาสได้ชกที่ประเทศจีน7ครั้งและเขาก็สามารถเอาชนะมวยจีนทั้ง7ครั้งรวมถึงอี้หลงซึ่งก็เป็นกังฟูขวัญใจชาวจีนทั้งประเทศโดยนี่เป็นการชกในครั้งแรกซึ่งก็สร้างความผิดหวังให้กับชาวจีนเป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขาอยากให้กังฟูเอาชนะบัวขาวครั้นต่อมาบัวขาวมีโอกาสได้ขึ้นชกกับนักชกชาวรัสเซียคายันดิซานิเยฟดูสิครับการชกในครั้งนั้นเป็นการชกที่ดูเดือดตื่นเต้นเร้าใจกติกามวยไทยนะครับท่านเห็นไหมทั้งคู่แลกศอกกันเนี่ยโอ้โหและเป็นการชกที่เจ็บตัวที่สุดของบัวขาวนะครับนะเนื่องจากโดนศอกแตกกันแล้วเนี่ยเอาการชกในครั้งนั้นนะชาวจีนฮ่องกงนี่ก็โอ้โหนั่งปากโปโลกกนะครับท่านและก็เป็นไฟที่บอบช้ำที่สุดของบัวขาวผลการชกก็ปรากฏว่าบัวขาวแพ้คะแนนข้ายานดิซานิเยฟไปแบบสูสีดุเดือดตื่นเต้นเร้าใจนะครับและเมื่อบัวขาวพ่ายแพ้จึงเป็นโอกาสทองของกังฟูจีนพวกเขาเห็นว่าบัวขาวร่างกายเริ่มตกต่ำลงเรื่อยๆเนื่องจากอายุมากขึ้นจึงเป็นโอกาสที่กังฟูจะสามารถเอาชนะเขาได้และนี่คือกังฟูผู้ที่จะมาปราบบัวขาวสามเทพมังกรจากซ้ายมือหลิวไห่หนานกงหลิงเฟิงและหวังเว่ยเฮาโอ้พระเจ้าและเพื่อเป็นการเซฟกังฟูทั้ง3ท่านนะครับ3เดือนต่อมาหลังจากที่บัวขาวชกกับคายันจีนจึงได้จัดมวยไทยชาวจีนนะครับไปชกกับบัวขาวก่อนโดยชกในกติกามวยไทยหมัดเท้าเข่าศอกเพื่อจะให้มวยไทยชาวจีนท่านนี้เป็นหนูรองยาหรือไม่ก็ให้เขาใช้แม่ไม้มวยไทยซัดบัวขาวหนักๆเป็นใบเบิกทางให้กับกังฟูและมวยไทยชาวจีนคนนี้คือกู้หุยโอพระเจ้าดูนั่นสิโอ้โหไม่ธรรมดานะครับนะสำหรับกู้หุยชกในกติกามวยไทยนะกู้หุยคนนี้เป็นมวยไทยนะครับท่านนะเป็นนักชกสไตล์มวยไทยไม่ใช่กังฟูแน่นอนและตอนนี้เขากำลังก้าวขึ้นบนเวทีด้วยความลำพองเขาบอกว่าเขาจะน็อกบัวขาวให้ได้เพื่อประกาศศักดิ์ศรีของมวยไทยชาวจีนโอ้ไม่รับรองว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาดูโซ่เหล็กของเขาสิครับท่านถ้าเป็นคนธรรมดาต้องใช้10คนถึงจะยกขึ้นโอ้พระเจ้าหน้าแบบนี้หายากยิ่งนักเขาบอกว่าฮ่อยังไงวังเนี่ยปัวเฉียวต้องไตยกแรกจับตาดูให้ดีโอพระเจ้าเขาโดนบัวขาวเตะเข้าตรงขมับนะครับแล้วเขาก็สลบนะครับหลังจากที่เขาสลบไปสักพักหนึ่งนะครับเนี่ยเอามาดูภาพช้าหลังจากที่สลบไปสักพักหนึ่งเขาก็ฟื้นขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อมาดูภาพช้าอีกครั้งสิครับเนี่ยโอไม่โดนเตะนะครับสุยหัวขึ้นไปนะและหลังจากที่เขาฟื้นขึ้นมาเขาก็ต่อสู้กับบัวขาวนะครับนะโดยเขาใช้พลังท้องเหล็กทำลายเข่าของบัวขาวดูสิครับท่านเห็นไหมนับดูสิครับเขาโดนเข่ากี่ครั้งดูสิดูสิเขาโดนเตะนะโอ้พระเจ้าเนี่ยเห็นไหมเข่าเอา1เข่าเอา2เข่าโอ้โหดากเงิงเพ้อเว้อพี่น้องเอ้ยเอาโดนเข่าไม่หวาดไม่ไหวนับไม่ท้วนนะทั้งเข่าตรงเข่าตีเอาแล้วพลังท้องเหล็กของเขาเนี่ยก็เริ่มจะหมดพิษสงนะครับเนี่ยโดนรัดคอตีเนี่ยเอาดูท่าทางแล้วก็ไม่สมกับที่แบกโซ่ขึ้นมานะครับเนาะ
แล้วกู้หุยนี่ก็ได้พ่ายแพ้ไปแบบบอบช้ำนะครับในยกที่สองเนี่ยแพ้น็อกนะเอาผลก็ปรากฏว่าบัวขาวก็เอาชนะไปได้อย่างง่ายดายก็ต้องขอบอกว่ากู้หุยเป็นผู้เสียสละที่แท้จริงเขาขึ้นมาชกกับบัวขาวก่อนที่เทพกังฟูทั้งสามจะชกกับบัวขาวดูสิครับเขาลุกขึ้นมานะครับเนี่ยเขาแสดงถึงท่าทรหดของลูกผู้ชายและบัวขาวก็ขอโทษขอโพยตามธรรมเนียมนะครับและปริศนาตอนที่เขากำลังจะขึ้นเวทีเขามองซ้ายแล้วเขาก็ย้ายไปมองทางด้านขวาหลังจากนั้นพี่เลี้ยงจึงสะกิดเขาว่าวะว่ามุมนั่งหนาดนองที่สวกหนอหลังจากที่บัวขาวน็อกกู้หุยได้หนึ่งในตติยเทพหลิวไหนั้นจึงขึ้นชกกับบัวขาวเมื่อวันที่9มกราคมปี2559ที่เมืองเซียงไฮ้ประเทศจีนในรายการคุณหลุนไฟ39เท้ากาดำภาคเป็นภาษาอีสานเอาหน่ะเห็นบ่ยกแรกเริ่มขึ้นได้แล้วเอาบัวขาวก็อยู่ในชุดกางเกงสีดำนะครับนะอยู่ในโซนแหละนะครับสำหรับโอ้โหลิ้วไหนั้นล่ะพี่น้องเอ้ยกางเกงว่าเป็นสีน้ำเงินพุ่นดีสำหรับกางเกงสีน้ำเงินนะครับเนี่ยก็คือซานต้ากังฟูนะหรือชาวจีนเรียกว่ากังฟูเฉยๆนะหลายท่านก็คงจะไม่รู้นะว่าซานต้ากังฟูมายังไงนะคำว่าซานต้ากังฟูนี่ก็คือหน่วยรบของจีนนะครับทหารนะได้นำมวยไทยคาราเต้กับมวยปล้ำของรัสเซียไปผสมกันเรียกว่าซานต้ากังฟูก็มีการแข่งขันหลังจากแข่งขันแบบซานต้ากังฟูแบบปล้ำกันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับเนาะก็เลยเลิกเรียนแบบปล้ำนะก็เหลือแต่ไอ้มวยไทยกับคาราเต้ต่อมาก็ตัดคาราเต้ออกก็เหลือเรียนมวยไทยอย่างเดียวนะครับนะและมวยไทยนั่นแหละเขาเรียกว่ากังฟูเอาก็มีท่านถามเข้ามานะครับว่าซานต้ากังฟูคืออะไรก็ตอบไปฟังที่เดี๋ยวเลยพันธ์เอายกแรกว่าท่านได้ตีกันปันได้ครับให้โม่เนี่ยถอดเอาต่อไปให้อวดว่าเจ้าของหูนั่นหูนี่นะเอาบัวขาวถีบคอนาท่องกันตัวลิ้วไหนั้นถีบขึ้นเขานะเอิ๊กนั่นแหละเอายกแรกนี่บัวขาวก็ยังดูชั่นดูเชิงอยู่ไอ้สักพักหนึ่งนะครับเนาะว่าโดนกสิตีบัวขาวว่าเพราะว่าบัวขาวนี่เป็นมวยฉลาดนะครับดูเชิงแค่นาทีเดียวนี่นาทีที่สองก็ถือเขาเตะสนน้องเอานะเห็นว่าทีพคนหน้าท้องเอาบัวขาวต่อยเขาหน้าท้องไม่ถูกครับโอ้โหเนี่ยเอากังฟูนะหลายท่านก็สงสัยนะมันกังฟูที่ไหนเนี่ยมันมวยไทยดีๆนี่เองแต่เขาเรียกกังฟูนะครับเนาะมันก็มวยไทยนี่แหละกังฟูแต่โค้ดเป็นคนไทยมวยไทยเอายังเห็นเห็ดตะปูยึดดอกสองดอกนั่นเอาหน่ะเห็นว่าเขาตีหัวเขาไปข้างบวกขาวเนี่ยอาจจะดูเชิงนานไม่ได้นะครับนะเอาเตะขาโอ้โหปีนเผาพี่น้องเอ้ยเอาปีนเผานี่ก็หมายถึงลดคว่ำนะครับนะแล้วก็เผาปีนขึ้นมานะก็หมายถึงคนล่มนั่นแหละเห็นบ่ตีไส้คอล่ำโตเอาถีบไส้อีกครั้งนึงกันตัวเอาสันบัวขาวตีกับญี่ปุ่นหรือตีกับเก๊กนี่บ่ต้องถามว่าอยู่มุมใดเบิ่งเอาผู้ใดแหลก็กับผู้นั้นแหละบัวขาวเอาเขาสวกตีมาเอาแท่งเขาเอาพวนน่ะเอาบัวขาวช่วงหลังๆนี่ลูกโยนเข่าขวานี่โอ้โหแรงจังแล้วว้ายตีเข้าไส้กกบักเผากะฮักแม่เนาะพวนน่ะเห็นบ่นึงตีอีกแล้วเอานี่จับขาเอาจับละเตตัดขาล้มลงไปนะกรรมการก็เตือนนะครับเนาะเอาหมดยกแรกถอนตัวเอายกแรกนะก็ยังไม่มีอร่อยหนักหน่วงสักเท่าไรเอานั่นนะโอ้โหพี่น้องเว้ยเนี่ยว่าต้องเบิ้งกันได้หรอกเดี๋ยวคนโลกสวยสิเขามาดินแทบๆอยู่ในนี้เอามาแล้วภาพซ่าสิครับว่าเป็นจังไดเอาบัวขาวเตะขวาไม้กันข้อเอาแต่เขาก็กันเป็นนะครับนะเนี่ยเตะตรงเนี้ยเนี่ยตรงไอ้เตะขาเนี่ยนี่เขาเรียกว่าปิ่นเผาเห็นโอ้โหปิ่นซี่แก้แร่ขึ้นแล้วเก็บเป็นถือครั้งดังบัวขาวเอาหน่ะนะเห็นบ่ยก2นะเว้ยแซวซ้ำนี่ผู้ใดโลกสวยของมาดานี่สิบล็อกทิมบัดเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าให้เห็นส่องมันเถอะนั่นเห็นบ่นั่นถือไปด้วยนั่นไว้
อ่านว่ายังไงรู้ไหมอ่านบ่ออกเอาต่อไปก็น่าจะเป็นยกที่2นะครับเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยกแรกมั้ยเนาะเอามันหยังเดี๋ยวนี้มันหยังเอาอร่อยยกที่2เริ่มขึ้นระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆนะครับแองเกิลสีดำนะกับนักชกจีนนะครับมากางเกงสีน้ำเงินแองเกิลสีดำเห็นบ่ยก2บัวขาวเริ่มลุยนั่นน่ะลองมึงที่ภาษากังฟูอันนี้ถ้าเป็นกังฟูจริงๆนี่ก็ไม่น่าจะถึงนาทีแรกหรือครึ่งนาทีแรกก็น่าจะแอร์ละแนนะครับแต่นี่ไปเลี้ยนมวยไทยมากเอาของหลายอย่างมาผสมกันแล้วตั้งชื่อใหม่มวยไทยคาราเต้มวยปั้มผสมกันเรียกซานต้ากังฟูเจ้าของก็สิเอาเบียร์ช้างเบียร์สิงเบียร์ลิโอมาผสมกันแล้วก็ตั้งชื่อว่าเบียร์กาดำว้ายล่องเบิ้งน่ะบ่ผิดกฎหมายแล้วเอาว่าตั้งไหนล่ะบวกเขาน่ะแท่งเขาวะอ้าวเริ่มตีเจ็บๆหนักๆโอ้โหเตะตัดขาพี่น้องเอ้ยก้นขี้ถังอ่ะล่ะนั่นน่ะเอาปากสลอร้ายกับว่าไรนี่เอาแม่นยังบวกเขาถือถีบห้ำเนาะครับเนาะว่าบ้างหันดังโป้งล่างอยู่ไหมเอาโดนกระจับเนาะครับเนาะคนเราไม่ว่าจะเกิดที่ประเทศไหนจังหวัดไหนนะอำนาจเจริญสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษขอนแก่นนะก็ล้วนแต่จุกหำเหมือนกันนะถ้าโดนตีหำเอาว่าจังไหนบัวขาวหลังจากที่หายจุกหำเราก็เตะหัวนะเอาพ่นนะเห็นไหมโอ้โหเจ้าละแค่ฟาดหางครับนะเอาล่องเบิ้งเอาบัวขาวแท่งเขาเอากลับมาสู่สไตล์ของตัวเองดีกว่าเอาเดินแท่งโอ้โหพี่น้องเอ้ยเนี่ยนั่นน่ะเห็นว่าโอ้โหเขาล่ำใส่ดังจึกเอาจ้วงด้วยมัดขัวไม่ถึงแท่งอีกบ่บวกเขาแท่งใส่โอ้โหเอาพี่น้องเอ้ยเริ่มโกงคงนงแล้วบวกเขาถีบไส้ขนาดท้องเนี่ยเล่นงานลำตัวเนี่ยเห็นว่าสวกมัดนั่นแหละนั่นน่ะโอ้โหอ้าวเริ่มจุกแล้วครับนะเริ่มถอยนะนั่นน่ะเอานั่นโอ้โหเกมมันถือข้างกับไตล่องเบิ้งที่เข้าหัวขาวไหมเนาะกันยังว่าตีต้นบักเท่ากระล่มนั่นน่ะเห็นไหมตัวโอ้โหดังบึ้มเลยพี่น้องเฮ้ออ้าวยกที่สองเอาไปซะแล้วทั้งจุกทั้งโดนเตะขาพี่น้องเอ้ยลูกยากแล้วม่องที่เลี้ยงแล้วตายคักคักกว่าพนะอันนั้นเอารอดไม่รอดไหวไม่ไหวโอ้ยเอาเขากระแทกเขาลำไส้อันแล้วอันนั้นพ่วนนะเอ้ยพ่วนนะโอ้ยปานตีแก้วเอารถพี่น้องเอานั่นซึ่งมัดใจมัดขัวเอารั่วเข้าไปเขาข้างกระไตกระพองกันเอาว่ายังไงสุดท้ายตัดลำตัวแอร์ละเนี่ยเอาพี่เลี้ยงอ่ะลูกทำแม่พะนะเอาว่าจังไงไข่แควยางบ่เอากรรมการนับพอดใส่ละเอานับพอดแปดนะครับเนาะเอารอดบ่รอดเอาบัวขาวเอาตีเขาลำตัวเนี่ยคือส่งเคาะเบาๆเออเอานั่นแทงเขาเนี่ยโอ้ยลองเบิ้งตีพุ่นนั่นพอจะเห็นข้างบัมบัมมันนั่งปากโปโลกโปกอยู่แกขี่ดังเล่นอยู่ทั้งนั้นมันสิมาเชียร์มวยจีนเอามาจกที่สองเนาะครับเนาะเอาพุ่นนะว้ายจังไรกะตายกูพนะเว้ยถือทั้งเข่าทั้งมัดไหมเนาะเนี่ยเบิ้งตีละบัวขาวตีเก่งนั่นเห็นบ่เนี่ยเข่าเขาดูกส่วงนั่นว่าเผลอข้างบนกะตีเขาข้างกันแล้วเนี่ยเตะตัดขาหมดเอ้ยทนอยู่ไรก็ทนไปพี่อันนั้นคือโคเตสุนนองเอาแท่งว่านั่นใส่ละบัวขาวอยู่ใส่ละเออคือเห็นตะเก็กเทศนาบิดไปเบี้ยวมากโอ้ยเนาะมาเปิดไฟหน่อยแต่บัวคนเฮงเลยอายุเอามาบังยกสามเดียกลัวนะครับเนาะเอามาดูซิว่าจะน็อกได้ไหมสำหรับต่อไปก็เป็นยกที่3นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นยกสุดท้ายเอาว่าจังไดบัวขาวได้นับไปแล้วนี่ยกที่2นะโอ้ยยก3ก็น็อกท่อนแล้วเนาะนั่นเห็นบ่แท่งเขาปากเริ่มบานเพ้อเบ้อแล้วกังฟูเทพตัดตียะเทพโอ้ยเทพก็ถือเข้าดูกซวงง้อล่องง้องปันอีหยังอรวดแล้วเห็นบ่ถือเตะหน้าท้องโหยเอาเตะใส่ขึ้นกันแล้วว่ามาเอาบัวขาวเตะขาโอ้ยปิ่นบับเออบ่อยากลุกแล้วบัดนี้โอ้ยจมมาแล้ว
ถ้าพัดเกิดมาบ่เคยถึกพอถึงแม่เต๋ขาปานนี้จักเทียพันกังฟู่บาเอาว่าจังได๋บัวขาวเอาเต๋ใส่อันน่ะเอาเต๋ตัดล่มบ่ล่มบ่บ่ล่มปานใดเอาล่ะเอาแต่บัวขาวก็แทงเขาแต่ดูเหมือนไอ้อาวุธจะเหมือนจะผ่อนนะครับเนาะเอาถ้าใครดูมวยเป็นเนี่ยจะรู้ว่าบัวขาวต่อยจริงนะครับแต่ว่าพอไปถึงเป้าเนี่ยมันจะชักจะไม่มีน้ำหนักไหมแมนอยู่นี่เนาะอันนั้นเอาตีคอลำตัวนั่นเอาตีคอลำตัวนั่นเอาลองเบิ้งทนได้ทนไปเอาตัดสายคอลำตัวโอ้โหเอาแท่งเขานี่ไหมแท่งไปแห้งๆตาไปยั่งบัดไปนี่ไหมว่ามันจับผิดนี่มันตาเจ้าของมันมักหาเลี้ยงอะนะเนี่ยเอาเขาข้างกับไตดังป๊อกด้วยแล้วว่างั้นไหมเอาตีไส้เขาข้างอีกแล้วเอานั่นเอานั่นตีหัวนั่นล่องเบิ้งเอาเนี่ยอันแจกออกมาแซ่พนักกรรมการว่าทั้งคนก็บอกว่าอันวิญญาณวัวหน่อยบ่ค่อยเขาซิงกรรมการวัวหน่อยมันไปเกิดแล้วไหมเนาะเห็นว่านั่นบัวขาวตีเอาแจกออกมาเอาเริ่มเล่นแล้วเริ่มชกเล่นชกหัวนะครับเนาะว่ามันยันเขาว่าจ้างไปตีอีกบัวขาวเนี่ยล็อกข้อมากเนี่ยเอาตีเขาก็เริ่มใช้ต้นขาตีแล้วเอาเนี่ยเห็นว่าแทงไปก็ยั้งไหมเนาะก็แสดงว่าสงสารเด็กหรือยังไงเนี่ยเอาลิ้วไหหนานว่ายังไงฮะก็ดูท่าจะฮึดไม่ขึ้นแล้วนะครับโอ้โหโดนเล่นงานลำตัวเนี่ยว้ายระบมไปทั้งดุกส่วงเลยบัวขาวก็เริ่มจะโชว์เริ่มจะตีแบบสอนๆว่าหนาทิ้งว่าเนี่ยปวดนะเอาหนาเห็นว่าเขาจ้วงด้วยมัดขวาบัวถือก็บ่มีปัญหาครบยกจนได้ยกที่3นี่ก็ถือว่าสอนเด็กนะครับเนาะตีให้เด็กดูนะแต่ละซุ่มกังฟ้าไปทางได้หมดล่ะซุ่มมันมาเทียบกังฟู่นะแต่ก็ซ้อมมวยไทยเหมือนกันนะครับบางคนก็เรียกว่าเป็นกังฟูบางคนก็เรียกว่าเป็นมวยไทยถ้าเรียกตัวเองว่าเป็นกังฟูนี่ก็จะมีแม่ยกเยอะหน่อยเอานั่นขึ้นมาแล้วเห็นว่าน้องนั่งคนสวยยันได้เบิ้งโดนนี่เห็นว่านี่โดนเตะขานี่ก็ชักจะไม่อยากลุกนะครับนี่เข่าลูกนี้เนี่ยโอ้โหปีเข้าดูกส่วงเต็มๆพี่น้องเอ้ยเอาไข่เปียงกระดูกบ่หักแม่นี่ยังเดิมมันไม่งิ่งจนเนี่ยเตะพาหอดกระโปดากคนแล้วลองเบิ่งทีเนี่ยไว้บ่มีเสียกับตกหันแล้วมวยไทยจะหาแบบบวกขาวนี่ก็หายากเหมือนกันเนาะเห็นบ่ปากเซเว่นแล้วเก่งเอาผลการตัดสินกับคงสิบ่มีปัญหาแล้วครับเนาะเอาปรากฏว่าคะแนนออกมาเอา30 28 29 28 29 28เป็นยังจังหูว่าติเดาเอาหั่นแหละเอาบัวขาวบัญชาเมฆนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับจากเท้ากาดำ